วรรค์ใช่ไหมครับสลามครับแม่ครับโอ้กำลังทำงานเลยครับวันนี้เพิ่งเปิดหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่ก็คือเพิ่งควักออกมาใช่ไหมครับต้องให้ความชื้นครับทำยังได้ได้เลยครับ อันนี้คือกำลังเพิ่มความชื้นให้กับก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดก้อนใหม่ลดทีละก้อนเกลี่ยเนี่ยครับอันนี้ได้หลายก้อนเลยแต่ต้องไม่ให้น้ำมันเข้าเห็ดใช่ไหมครับเข้าหน้าก้อนเข้าหน้าก้อนก็ลดก้อนใหม่มันจะความร้อนอยู่แล้วหน้าแรกมันก็ถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันไม่ดึงความร้อนออกมาเหมือนในการไล่ความร้อนอันนี้ทำเฉพาะหน้าแรกเราจะทำแบบนี้อ๋อแค่ครั้งแรกเฉยหน้าต่อไปก็ไม่ต้องใช่ไหมครับหน้าต่อไปเราจะใช้พ่นหมอกโอ้นี่ต้องปิดหมดไม่ให้มีช่องว่างเลยใช่ไหมครับจะได้เก็บความชื้นใช่ไหมครับจะให้อากาศเข้าไปเดียวอ๋อคือฝั่งนี้ก็คือจะได้เก็บความชื้นให้ได้มากที่สุดครับตรงหน้าบ้านพี่นี่เขาต้องมีนั่งยืนกันอย่างนี้เลยครับจริงเหรอเมื่อกี้ก็ตกใจอยู่ยืนเขาก็มองเขาก็บกพี่ก็รู้นะพี่ไม่รู้จริงสวัสดีครับพี่เมื่อกี้คือทหารพรานใช่ไหมครับทหารพรานอ๋อเหมือนแกเคยอยู่ในพื้นที่ของบ้านพี่นี่แหละแล้วแกก็พยายามซักข้อมูลเก่าๆพี่ก็บอกว่าไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วก็เว๋อๆเลยงงเลยตอนแรกเลี้ยวเข้าบ้านแบบว่าตั้งแต่ตอนเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เจอไปยืนอยู่แต่เขาก็มองเขาก็โบกเราเข้าครับเพราะว่าอะไรน่าจะเป็นเนี่ยก็น่าจะคาบเกี่ยวเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดตอนระเบิดตำรวจข้างหน้าเนี่ยเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้าสองสามอาทิตย์ที่แล้วสามอาทิตย์ที่แล้วครับข้างหน้าประมาณไปอีกประมาณ3กิโลเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่เลยที่พี่หาทานี่เลยตรงนี้เลยเหรอครับนี่เป็นถนนใช่ไหมครับซอยโอเคครับแต่เราต้องจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงไปกินน้ำมาดูน้ำก่อนนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะพายเรือพี่ขอพายด้วยได้ไหมครับพวกนี้เนี่ยอันน่ะได้ไหมได้พี่พี่เกิดมายังไม่เคยเลยมาอันนี้น้องหมิงนะครับน้องหมิงเดินทางมาด้วยนะครับสวัสดีครับหมิงอะไรนะหมิงล่ามพญาครับหมิงล่ามพญานะครับล่ามพญาเพจ Facebook นะครับหมิงล่ามพญาครับได้ครับผมโอ้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำลำโอ้สายน้ำอะไรครับแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำปัตตานีปล่อยมาจากเขื่อนครับก็ห่างจากที่นี่ประมาณ4กิโลเกือบ5กิโลที่นี่ก็จะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไอเนี่ยน้ำปล่อยคือหลังจากเที่ยงเนี่ยเขื่อนก็จะปล่อยน้ำเพื่อทำการปั่นไฟครับเนี่ยมันค่อนข้างเที่ยงถ้าเรือเราจะลงผู้เนี่ยเราต้องจอดรถตรงนี้ครับเดี๋ยวจอดรถตรงนี้แล้วพวกเขาก็พายเรือลงไปพายเรือลงไปแต่ว่าน้ำพวกนี้จะไม่เชี่ยวแบบนี้ถ้าเรามาพายช่วงเช้าแต่ถ้าเรามาพายหลังเที่ยงเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำแล้วน้ำมันจะเชี่ยวทรงนี้เลยครับแต่นี่มันก็โอเคอยู่นะผมมองว่ามันก็ลำคือมันกว้างคือเราพยายามประคองให้มันอยู่ตรงกลางได้ครับมันไม่ได้แบบว่าถ้ามันเชี่ยวแล้วมันแคบมันจะอันตรายกว่าครับนี่มันกว้างนะครับแต่ว่าน้ำแรงมากทุกคนตอนนี้น้ำแรงมากน้ำแรงครับคือถ้าเกิดเรียกว่าถ้าเอาเรือลงเนี่ยแทบจะไม่ต้องพายเลยแค่เราแบบประคองให้เขาอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองนะครับเราลงตรงนี้ปุ๊บเราจะไปจอดอีกที่นึงหมายถึงที่ที่เราจะไปขึ้นใช่ไหมครับที่เราจะไปขึ้นท่าใช่ท่าหนึ่งตรงนั้นนี่ภูเขาอะไรครับแปไหนเนี่ยครับข้างหน้าเราไอ้นี้จริงๆตรงนี้มันเป็นภูเขาอะไรสารเหมือนกันนะมันเป็นถ้ำข้างในครับแต่ว่าเคยข้างในเนี่ยมันมีเหมือนมีประวัติศาสตร์การอพยพมีหลายๆอย่างเข้ามามันเป็นหลุมหลบภัยอ๋อในถ้ำนั้นน่ะเหรอครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรยุคอาณาจักรนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของคนในพื้นที่เขาจะไปเจอจานโบราณอะไรข้างในแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างชาวบ้านค่อนข้างไม่อยากให้เปิดเป็นการท่องเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆอย่างนะอันนี้ก็พี่ก็พูดยากเหมือนกันอ๋อก็คือเขา
ขาไม่อยากให้ใครเข้าไปหรอครับไม่ใช่เขาไม่อยากให้ไม่อยากให้เปิดเหมือนเขามีความกังวลเรื่องอ่ะพอเปิดเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยคือการกว้านซื้อที่ที่คนท้องถิ่นต้องแบบกว้านซื้อที่การเรื่องอบายมุขยังไงเล่าเพราะตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาครับชายหญิงเล่าอะไรมันก็เลยไม่อยากเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอยากเปิดถ้าชุมชนยังจัดการกันไม่ได้ครับจริงๆเห็นอย่างนี้ก็สังเกตอยู่ถ้ำเขาใหญ่มากเลยเห็นแล้วยังอยากเดินเลยนะครับเนี่ยเคยเดินไหมเคยเดินเข้าไปคนในพื้นที่อ่ะในถิ่นอ่ะยังไงเราคนในพื้นที่เราก็ยังมีพรานพาเข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าถ้าพวกเราจะไปก็เฉียวๆได้พรุ่งนี้เช้าก็ได้ได้นะพรุ่งเช้าลงมาแวะดูครับได้ครับไปนี่น้องหมิงมาช่วยถ่ายให้เลยนะครับเนี่ยหมิงอะไรนะหมิงล่ามล่ามพญาครับครับผมมีเครื่องครัวอะไรอยู่บนรถเลยใช่ครับทำกับข้าวในรถเลยครับ เป็นรถนอนแล้วก็ทำกับข้าวครับทำอาหารกินเองแต่พริกกระเทียมหอมแดงบ้านพี่มีนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างอื่นพวกข้าวคั่วพวกผักชีไปเรื่อยครับอันนี้เนี่ยตรงนี้ทำลืมบอกคุยเปิดทางขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นมาตรงนี้พรุ่งนี้อ๋อก่อนตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแม่น้ำหลักคนที่นี่สมัยก่อนเวลาคุณปู่คุณย่าพี่จะลงไปขายเอาสินค้าทางการเกษตรเขาจะปลูกแพใหญ่มากเลยครับจะล่องไปตามแม่น้ำปัตตานีปุ๊บไปขายสินค้าที่อ่าวปัตตานีเลยไม่จะไปลงปัตตานีแล้วก็จะขายแพทิ้งเลยแล้วก็เดินกลับมาอ๋อเพราะว่าเน็ตมันไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วพอสายน้ำมันก็จะพัดไปทางนู้นเฮ้ยก็ต้องต่อแพใหม่เรื่อยๆใช่ต่อแพใหม่เรื่อยๆเราใช้อะไรต่อครับพี่จะมีถ้าเป็นแพหัวจะเป็นไม้ไผ่แต่แพสินค้าจะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยจะเป็นต้นจะเป็นแพใหญ่ยาวมากบรรทุกสินค้าเกษตรครับกล้วยนี่แบบโอ้โหหลายพันเครือโอ้โหล่องไปอันนี้ก็จะเป็นมัสยิดกลางของบานังสตาอันนี้จะเป็นมัสยิดกลางไปนะครับเฮ้ยเอ็งน้องเออน่ารักเกาะไหลเลยครับนี่แกซ้อมปกติเนี่ยมันจะปุ๊บพอถึงจังหวะที่แกจะปล่อยก็คือแกจะปล่อยแล้วก็บินรถหนีรถโลกมันก็จะวิ่งตามบินตามไปปลามันมีแต่ปลานี้นะปลาทูอะไรหมดอ๋อมีแต่ปลากระพงก็ได้นะไอปลาครับกินไปตัวพรุ่งนี้เช้าได้เอาสองตัวนี้ครับเนี่ยทางที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นหลังอำเภอหลังอำเภอเนี่ยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าถล่มอำเภอช่วงพี่เด็กๆนะครับพี่จำไม่ได้นานแล้วหรือว่าม.2 ม.3 ประมาณนั้นน่ะก็มีการก็มีกลุ่มนักรบอ่ะนะฮะก็มาปิดล้อมอำเภอเป้าหมายคือเขาต้องการจับนายอำเภอเป็นตัวประกันตอนนั้นเป็นการยิงกันที่แบบโอ้โหมโหฬารมากเนี่ยแต่ก่อนบ้านแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านพักตำรวจนี่โดนเผาหมดเลยตรงนี้นะอันนี้ก็ตึกใหม่นี่บ้านพักตำรวจก็โดนเผาหมดเลยแต่แนวเพื่อแกไหวตัวทันแกไปหลบบ้านชาวบ้านข้างๆนี่ทำให้แกไม่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วขวามือนี่คือบ้านแนวเพื่อเละเลยเละเลยตอนนี้ก็บูรณะมาบูรณะใหม่ใหม่แล้วแต่ตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังมีทุกเดือนใช่ไหมครับล่าสุดถ้าเราตามข่าวนี้ก็จะมีการเจรจาสันติภาพก็คือเป็นการทำข้อตกลงไอ้นู้นอิหม่ามเดี๋ยวจอดก่อนนะเดี๋ยวไปทักให้อิหม่ามแกรู้หน่อยเจรจาสันติภาพว่าหยุดยิงช่วงเดือนรอมฎอนเราไปแนะนำตัวกับอิหม่ามก่อนนะครับนี่อิหม่ามครับแม่นี่อิหม่ามYo sai tapi dia tak ada agama dia duk belajar poso tak poso tak utuh ke dia duk belajar poso dia duk buat ni ming ni imam ครับครับ atau nak giwala asik di fa yo poso kin saw ด้วยใช่มั้ยเมื่อกี้จารันรู้อิหม่ามบอกว่าเก่งมากครับ
จะได้ไหมผมอยู่โคราชครับนี่อยู่นนทบุรีจะได้ไหมอิหม่ามบอกชวนกล่าวชาด้านเป็นมุสลิมเลยดีกว่าที่เราแวนั้นหมายถึงว่ารถตู้เล็กเหลืองเล็กกี่ได้เราเตะนิมานกี่วันละอาซีดอ่ะอันเดว่าลาอีกไปเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันใช่ครับอันนี้นี่เสริมมะนาวนี่ครับตรงนี้เลยอ๋อนี่ข้างหน้านี่ครับเติมแป๊บมึงเก็บมะนาวเก็บมะนาวแป๊บนึงอันนี้มะนาวของแบวันทำตัวเองเลยใช่ไหมครับอืมแต่ว่าล่าสุดน้ำมันท่วมไงก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลแต่มีนั่นแหละครับเราจะใช้กี่ลูกเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้โหฟ้าฝนตกไปปล่อยแล้วนะครับทุกคนน่าจะพอแล้วล่ะครับแบวันพอแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวมาแล้วไม่ใช่ไม่ถ้าเราไม่เก็บก็ไม่มีใครเก็บไงเดี๋ยวมันก็จะร่วงใช่ไหมเออจะเสียของไปใช่ใช่ไหมเหลืองหมดแล้วนะใช่ใช่ข้างในเหลืองเยอะเลยครับโอเคแต่ที่เอาลูกนี้ลูกสุดท้ายละแล้วไปโอเคไปครับมะนาวสดๆนะครับตัวนี่ยังมีในพุงเก็บไว้ในพุงเดี๋ยวก็ต้องลงพุงอยู่นี่ลงไปอยู่ในพุงเราอยู่นี่อันนี้แผนเดี๋ยวประมาณหลังจากนี้จะเป็นห้องแลบเพาะเนื้อเยื่อครับพี่จะทำเพาะเนื้อเยื่อกล้วยด้วยเพาะเนื้อเยื่อกล้วยเพื่อรักษากล้วยพันท้องถิ่นจอดนี้ก็ได้ไม่มีรถเข้าออกเลยใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้เลยแล้วตรงแบบว่าครัวจริงๆของที่บ้านนี่อยู่ตรงไหนครัวมีหมดเดี๋ยวจะมีตรงที่พี่ถ่ายคอนเทนต์ทำวันหันทำครัวตรงนั้นก็มีกระทะอะไรมีเราเดี๋ยวเราไปทำตรงนู้นก็ได้ใช่ครับเพราะว่าดูแล้วฝนตกน่าจะทำลำบากไปทำในครัวเลยก็ได้หม้ออะไรก็มีวัตถุดิบเมื่อกี้เราไปวางไว้ในครัวของแบวันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บผักผูดกันต่อนะครับกับแบวังนะครับครับผมมาเลยครับเดี๋ยวแม็กหน้าข้างหลังเลยนะผักกูดนี่เดี๋ยวเอาไปผัดผักกูดครับเดี๋ยวไว้กินเช้านี่ก็ได้ใช่ไหมเออนี่ไม่ใช่นี่ไม่ได้เหรออันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อันนี้แข็งอันแล้วอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่เลยอ๋อมันคนละพันเหรอครับแล้วมันกินไม่ได้หรือว่าไงครับคุณส่วนมากไม่กินอ๋อคือเห็นมันคล้ายๆกันแต่มันคนละพันเลยนะถ้าเกิดเราดูใบจริงๆก็จะมีใบเรียวๆกับใบที่มันมนๆหน่อยนะครับไม่ได้ช่วยแบมังเก็บเลยเดินตามอย่างเดียวกลัวเลือกไม่ถูกอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเหรอครับอันใหญ่ๆนี้บอนต้นใหญ่มากทุกคนเนี่ยดูมือผมนะน่าจะพอแล้วครับ1กรัมใหญ่ๆลุยป่าดิบชื้นครับทุกคนโดนเข้าแล้วไม่กล้าลงแล้วตอนนี้ครับทุกคนนี่โดนมัน10ตัวเลยอ่ะพากเยอะมากทุกคนผมโดนเป็น10ตัวเลยครับแบบมังโดนบ้างไหมครับเนี่ยโดนเอาออกนะเอาออกแล้วถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงของพี่ของบางแบวันแล้วอยากเรียกว่าแบครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะครับเรียกแบวันนะครับก็คือพี่วันมาดูอุปกรณ์ทั้งหมดว่าเรามีอะไรบ้างนะครับไม่งั้นจะได้ยกไปจากรถนะครับอันนี้ข้างบนนี่เป็นอะไรครับพี่เป็นผงจะเป็นผงเห็ดนะผงเห็ดผงเห็ดก็คือเห็ดของเราเนี่ยฟาร์มเราก็อันไหนที่ถูกคัด
กเกรดเนี่ยก็มามันมีปริมาณเยอะเหมือนกันก็คิดทางออกก็คือเรามาดีกว่าเราทิ้งแล้วเนาะดีกว่าเราทิ้งแล้วก็เรากินก็ไม่ไหวมันเยอะครับแล้วก็มาทำจะมีตรงนี้จะเป็นฟู้ดแล็บจะเป็นทีมอีกน้องอีกทีมหนึ่งที่จะมาทดลองครับโปรเจกต์นี้เขาจะทำลูกชิ้นลูกชิ้นเห็ดลูกชิ้นเห็ดกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเห็ดที่สักเซสแล้วครับนี่ก็จะมาจากคือเราไปผสมในแป้งก็ได้ทำเป็นเส้นเห็ดใช่ไหมครับใช่โอ้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเห็ดภูฐานเนี่ยที่เด่นของเขาก็คือเขามีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เลยครับถ้าเราทำแบบนี้แหละทำให้การกินก็คือพูดง่ายๆผงเห็ด1กิโลเนี่ยเราต้องใช้เห็ดสด10กิโลกว่าจะได้ผงเห็ด1กิโลน้ำหนักมันหายเพราะว่าเราต้องไปอบก่อนใช่ไหมครับให้มันแห้งก่อนแล้วก็ถึงดังนั้นตัวที่ได้ก็คือจะเป็นตัวเหมือนตัวหัวโปรตีนเลยครับโปรตีนเพราะว่าเห็ดจะโปรตีนสูงครับมีอัญชันเดี๋ยวเราก็ทำน้ำอัญชันให้ทันเปิดบวชทำอัญชันใช่ไหมครับอันนี้อัญชันตากแห้งอัญชันทั้งกล่องเลยอัญชันสด100โล100กิโลจะได้อันนี้10โล10กิโล100โลได้10โลก็ประมาณก็ประมาณ10โลก็ได้ประมาณ1กิโลประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ำเนาะจะได้กินเปิดบวชนะพี่เนาะครับโอเคครับกินเป็นของหวานเป็นน้ำเพราะว่าเราจะกระหายน้ำมากเพราะว่าเราจะต้มอัญชันกับมะนาวที่เราเก็บมาแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งอัญชันมะนาวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยครับเพราะว่าเหลือเวลาตอนนี้ไม่เยอะแล้วฮะไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้หกโมงสิบห้าอีกประมาณ15นาทีนะครับได้ครับดอกไอ้ดอกนี้พอเราตากแห้งเสร็จปุ๊บพี่ก็ตีนเก็บก็คือสะอาดเราไม่ต้องล้างนะครับเข้มๆนะครับผมขอเป็น2กำมือได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่เราชอบแบบนี้เข้มข้นดีครับลูกหลังนั้นก็รอให้เดือดเดี๋ยวเราทำปลาไว้รอเลยครับเพราะว่าเราจะได้ตั้งหม้อแล้วก็เตรียมทำปลาครับขึ้นโลดเลยก็มีนะครับเดี๋ยวเราขอดเก็บปลานะครับทำต้มยำปลากระพงครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเมนูไปเลยเดี๋ยวทำยำผักกูดไปด้วยแต่ผักกูดที่เก็บมาเดี๋ยวทำเป็นยำผักกูดแล้วก็ อะไรอีกอย่างนึงนะลาบครับโอ้ลาบเผ็ดครับเราได้กินลาบเผ็ดโคราชคนโคราชจะทำให้กินให้มันเหลือทิ้งไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับว่ามันจะสวยด้วยเทคนิคใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเรากินกับน้ำแข็งมันก็จะพอดีจริงๆคือร่างกายเราขาดน้ำตาลนะอย่างนี้ก็กินได้นะพี่ว่าแต่อย่าแรงมากนะพี่เดี๋ยวขมเปลือกมันจากเปลือกครับตัวน้ำมันจากเปลือกเขียวจะขมเราจะบีบเอาแค่ตัวเนื้อครับพยายามระวังเปลือกนะครับพี่เติมครับนี่ครับน้ำอัญชันครับอัญชันมะนาวน้ำผึ้งอัญชันมะนาวน้ำผึ้งครับเป็นไงครับสดชื่นมากฮะหลังเปิดบวชแล้วก็ได้กินน้ำอัญชันน้ำอัญชันน้ำผึ้งจากฝีมือแม็กฮะครับยอดมากต่างๆต้องให้น้องหมิงเอาบ้างให้น้องหมิงลองดูครับแต่เขาให้กินไม่ให้ดมคือมันดีอ่ะมันค่อยๆซึมมันมีความสดชื่นนะสดชื่นเลยสดชื่นกินแล้วสดชื่นอ่ะเหมาะกับการเปิดปอซ้อมใหม่จริงไม่จริงอยู่เป็นอยู่เป็นงั้นอยู่นี่ต่อนะเดี๋ยวพี่กลับเองเราหั่นปลาไว้เลยครับทำต้มยำก็เดี๋ยวเราหั่นเป็นท่อนๆตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมทำต้มยำครับต่อไปก็ขานะครับประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวพริกอันนี้เดี๋ยวเราใส่ในต้มยำเลยนะครับอันนี้เป็นขานะครับ
ที่เหลือเดี๋ยวเราใส่ไว้ในครกก็ตะไคร้อันนี้ผมจะทำเป็นเมนูยำผักกูดนะครับเป็นเมนูที่เราทำกันที่สุขิรินนะครับที่ลานกลางเต็นท์เดอะการ์เด้นแคมป์ของแบร์โจเซฟนะครับเดี๋ยวเอามาทำให้ที่นี่กินกันนี่ผักกูดสดๆครับทุกคนเดี๋ยวเราหั่นผักกูดแล้วก็เอามาลวกนะครับพี่เด็ดผักกูดเป็นไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมครับพี่อันนี้ไม่เก็ตผักกูดเป็นไงบ้างตะกี้เจอน่าจะเจอทากบ้างนะเพราะว่าทากชอบทากชอบใช่ไหมครับรู้สึกเยอะไหมเยอะไหมเป็นสิบมีทั้งปีไหมครับผักกูดมีทั้งปีครับเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่เป็นแบบมีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนเนาะแล้วผักกูดนี่คือถ้าเจอแบบป่าร้อนชื้นเนี่ยขึ้นดีมากครับก็เดี๋ยวเราใส่เห็ดนะครับคือปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่เห็ดนางฟ้านี่นางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานนะครับแต่เราไม่ภูมิฐานเลย เล่นอะไร เห็ดสุกง่ายครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราปรุงรสชาติได้เลยครับใส่น้ำตาลตัดลงไปนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาผักกูดนะครับเดี๋ยวลวกครับพี่ลวกครับผักกูดจะลวกนะครับแต่น่าจะลวกได้แค่ทีละประมาณลวกแค่สองรอบเราลวกพอประมาณใช่ครับต่อไปเดี๋ยวเราทำลาบเห็ดครับแต่ว่าเห็ดนี่เดี๋ยวเราจะสับเขาเป็นชิ้นๆพอดีคำครับสับหยาบๆได้เลยครับมันจะกินง่ายครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันเดี๋ยวเราผัดนิดนึงครับแปลว่าผัดจะหอมกว่าครับแต่แค่นิดเดียวก็พอครับไม่ต้องเยอะครับประมาณแค่สัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ครับครับเรียบร้อยตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่ขอผักชีใบเลื่อยหน่อยครับผักชีใบเลื่อยกับใบมะกรูดครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ในต้มยำกับลาบนะครับตั้งใจทำอาหารตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงไม่ได้ตั้งใจทำพี่แม่ให้ทำ เรื่องจริงเลยคือแม่จะแบบให้เราไปช่วยทำตลอดเวลาแม่เข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยคือปกติที่บ้านจะทำกับข้าวกินเองอยู่แล้วครับจะไม่ค่อยซื้อแล้วเวลาแม่ทำแม่ก็จะเรียกให้ไปช่วยก็เลยแบบชอบไปโดยปริยายครับเรียบร้อยครับอันนี้ต้มยำของเราเสร็จแล้วนะแล้วนะครับต้มยำเมนูแรกนะฮะอันนี้น้ำมันเดือดแล้วครับน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราใส่เห็ดลงไปนะครับผัดให้เห็ดสุกนะครับอีกอันนึงอันนี้เราจะใช้ปลาทูน่าครับผมโอ้เมนูนี้น่าสนใจเป็นปลาทูน่าในน้ำแร่ครับเดี๋ยวเรารินน้ำแร่ออกนิดนึงเพราะอะไรถึงต้องรินน้ำแร่ออกน้ำแร่มันจะเค็มนิดนึงครับต้องใส่ลงไปผัดเราก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมสับลงไปด้วยเดี๋ยวเราผัดต่อให้กระเทียมเริ่มแบบสุกนิดๆนะครับระหว่างนี้เราก็ปรุงรสได้เลยครับไอ้น้ำปลาเลยนิดนึงแถมแล้วก็น้ำตาลนิดนึงหอมแดงนะครับใส่หอมแดงไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ข้าวคั่วครับตัวนี้โอ้ข้าวคั่วใส่เยอะใช่ไหมครับผมว่าใส่เยอะๆยิ่งหอมอร่อยครับก็พริกหมิ่นชอบเผ็ดไหมเผ็ดครับโอเคอันนี้ก็มะนาวนะครับปรุงรสชิบเปรี้ยวนี่โอเคอันนี้ก็สุดท้ายครับเดี๋ยวเราใส่ผักชีไปเรื่อยโอ้ยเป็นไงครับกลิ่นดีมากหอมหอมกระตีนะ
่อยป่ะต้องให้แพรชิมป้อนกันด้วยเป็นไงครับไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ขัดเปรี้ยวนิดนึงสำหรับพี่อ่ะครับผมว่าเผ็ดนะผมว่าเผ็ดแล้วใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเอาเปรี้ยวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราเอาคือเค็มหรือเปรี้ยวนิดนึงเป็นคนมลายูที่ไม่กินเผ็ดครับเมนูเรียบร้อยทุกอย่างเหลือยำผักกูดครับนิดนึงครับแป๊บเดียวยำผักกูดแป๊บเดียวครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับลาบเผ็ดเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปเป็นยำผักกูดครับทุกคนมาทางนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แม่ขอบปลากับมะพร้าวครับในถุงเนี่ยครับใช่ครับเครื่องยำเลยครับชุดมันเหมือนชุดเครื่องข้าวยำเดี๋ยวเราเอามาใส่ในนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราใส่เกลือก่อน1ช้อนชาอันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงครับน้ำตาลทรายแดงเพราะว่ามันจะไม่ละลายไงอันนี้เราตำเป็นผงๆดีกว่าเสร็จแล้วก็มะพร้าวครับแล้วก็ปลาป่นนะครับรู้สึกแบบทำครัวใหญ่ๆเลยมันสะใจจริง เดี๋ยวเราเอาอันนี้เทใส่ชาผักกูดเลยนะครับแล้วก็ถ้าขอก็ขอแล้วกะทิกระถางกะทิติดกล่องใส่กะทิลงไปเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยพ่อครับแม่ต้องเลอะเลยใส่คำครัวใหญ่ช่วยเก็บครับพี่เดี๋ยวช่วยเก็บครับขอชิมก่อนมาลายูจริงก็ต้องกินมือใช่ครับเราต้องอันนี้ด้วยพี่ต้องเอาเนื้อมันด้วยเนี่ยเครื่องมันด้วยครับเครื่องมันไม่ค่อยจับเป็นไงอร่อยเด็กๆกินได้อร่อยเลยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับแจ่มแจ่มความนุ่มของผักกูดครับกับกรอบด้วยครับนุ่มๆกับกรอบแล้วก็หอมมะพร้าวหอมกลิ่นปลาแห้งแล้วก็หวานกะทินิดๆมันอร่อยมากมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนอันนี้ยำผักกูดนะครับแล้วก็ต้มยำปลากระพงใส่เห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับแล้วก็ลาบเห็ดภูฐานเห็ดนางฟ้าภูฐานของแบวานเนี่ยชิมไปแล้วตอนนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นเห็นน้องหมิงกับตากล้องของเรานะครับ อันนี้ก่อนลาบก่อนเลยนะปกติกินเผ็ดไหมครับได้กินเผ็ดได้อยู่เนาะนี่อาหารมาลายูก็ต้องกินมือนะครับทุกคนอร่อยมากพี่โอ้ครับเดี๋ยวให้500เล่น 5,000 เลยเอาก็ได้เฮ้ยแต่จริงๆอยากให้ลองกินมือไม่เป็นไรลองแล้วใช่ไหมล่ะมันรั่วครับพี่มันไม่เข้าปากเลยลงตักอย่างเดียวจริงฮะใช่เลยฮะมันต้องกดหน่อยมันมีสเกลยังไม่โดนลิ้นเลยฮะถือไว้ก่อนไปอีสอนมาเอาแล้วมันพลาดพิงแล้วทุบโต๊ะด้วยเห็นไหมอร่อยมากฮะเอาจริงแล้วพี่เป็นอร่อยฮะอร่อยนะแซ่บเลยแซ่บเลยแซ่บมากอร่อยรสจานยังไม่จริงใจอ่ะยังไม่จริงใจอ่ะตักไปเลยครับอร่อยจริงฮะยำผักกูดยำผักกูดยำผักกูดครับเป็นไงบ้างครับแต่ชอบหน้านี้นี่เหมือนเราได้จะได้กินพี่จะได้กินแบบนี้ตามงานเลี้ยงไงผักกูดได้จะทำตามงานเลี้ยงใช่ไหมครับไม่ยำผักกูดเนี่ยเราจะได้กินตามงานเลี้ยงขั้นหลับสายยาสลบแล้วไงสายยานอนหลับอ่ะฟ
ิ้นอร่อยพี่ว่าเราต้องให้หมื่นหนึ่งเลยครับเวลากินของเราแล้วครับได้ครับมาลุยครับผมลุยครับผมมาผมกี้ขับรถมาก็คุยกับหมิงตลอดทางเลยตอนแรกกะว่าจะคิดเมนูเห็ดจะทำอะไรดีเนาะคุยกับหมิงตลอดทางแล้วก็มาแวะตรงบันังสตามาบ้านน้องอีกคนนึงด้วยน้องเป็น FC ครับหน้าอบต.เลยไปด้วยใช่ครับเลยไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาครับก็เลยไปถ่ายรูปกับน้องเขาแล้วก็เลยเพิ่งได้มาคิดเมนูนี่แหละตรงนี้แหละอันนี้แล้วบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสุลตานกุ้งวันนี้แอบเนียนนะครับแต่งชุดจุดโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่หมวกกับผีเยาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งร้านน้ำชาในบันนังสตานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับครับอันนี้ยืมชุดหล่อมาจากแม่วันนะครับบรรยากาศร้านน้ำชาที่บันนังสตาบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทีนี้ก็จะเป็นเหมือนจะมีร้านน้องก็จะเล่นแต่ว่าเขาจะเล่นเพลงที่มันไม่ไร้สาระมันจะเป็นเพลงประมาณนี้มาเป็นเพลงขัดเกลาตัวเองขัดเกลาสังคมประมาณนี้แต่จะไม่มุสลิมจะไม่สนับสนุนการร้องเพลงแบบเกี่ยวกับความรักมากนักมันจะทำให้อันนี้เป็นเรื่องศาสนานะครับแต่ที่สังเกตคือจะไม่มีแบบวงที่แบบชายหญิงมานั่งด้วยกันเลยใช่น้องถ้าเกิดไม่ใช่ที่แบบว่าเขาแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวครับก็จะเป็นผู้หญิงก็จะถึงผู้หญิงจะเป็นมารยาททางสังคมในพื้นที่การให้เกียรติการให้เกียรติการให้เกียรติพื้นที่ถามว่าร้านทั่วไปถ้าพิธีกรรมแบบนั้นในเมืองอาจจะมีครับถ้าในเมืองจะมีแต่ถ้าในชุมชนที่เขาเคร่งครัดอาจจะไม่ค่อยมีครับก็แบบว่าเหมือนกับป้องกันการหยอกเย้าหยอกล้อกันอะไรอย่างนี้ก็มันจะนำพาไปสู่คืออีกโอ้ดีอ่ะเป็นโต๊ะครูได้เลยเทศได้เลยนะเทศได้เลยเทศด้วยเทศร้านนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ก็คือใครจะมาร้องเพลงใครจะมาทำมันแสดงความสามารถได้เลยแล้วจะมีเวทีก็มาร้องเพลงกันครับส่วนน้องเจ้าของร้านเนี่ยก็จบปริญญาโทอินโดนีเซียที่อินโดนะอินโดแล้วก็กลับมารู้สึกแบบปัญญาชีวิตแกค่อนข้างสูงเลยอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างก็ดีนะครับดีเลยอ่ะมาพัฒนีที่กลับมาแบบพัฒนาบ้านใช่มันไม่ใช่แค่นั้นคือมันแบบได้ส่งต่อถึงเด็กๆรุ่นนี้ใช่ครับโอเคเห็ดทอดมาแล้วเห็ดทอดได้เยอะกว่าวิดีโออันนี้อุ๊กโก้อันนี้ตังไว้นับประเคสลบเลยครับเป็นไงบ้างกรอบอร่อยนะอร่อยเลยทอดดีครับทอดดีมากนี่นะไม่อมน้ำมันด้วยจริงไม่ทอดคือไม่อมน้ำมันตากล้องต้องวันเวนะฮะอาชีพเมื่อกี้ตอนกลางคืนเขาได้ทีไงเมื่อกี้นี้เขาเป็นคนชิมอาหารเราแล้วทีนี้เราเป็นคนชิมอาหารเขาได้ทีเขาถามแล้วว่าอร่อยไหมเฮ้ยไม่จ้างพี่เหรอสัก500พี่เล่นขนาดโอเคเลยจริงไม่ต้องปกติพี่ก็กินแต่วันนี้ทอดอร่อยนะได้เลยนะอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมอะไรเป็นพิเศษวันนี้พิเศษวันนี้มาแต่ไกลสุดฝีมือเลยวันนี้ใส่ใจใส่ใจเดี๋ยวคิมมี่โนโต้แล้วรู้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับแบร์วานาดีนะครับเมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่วันพัดฟาร์มเป็นฟาร์มเห็ดของแบร์นะครับครับแล้วก็จากที่ฟาร์มเห็ดของแบร์มาประมาณแค่สักประมาณ500เมตรเท่านั้นเองครับเราก็จะถึงถ้ำตรงนี้นี่สวยมากเลยนะครับแบร์ใหญ่มากเลยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เช้าๆที่นี่นี่คือเรียกได้ว่ามีหมอกทุกวันเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนสวยมากๆเลยผมว่าที่ภาคใต้นี่คืออุดมสมบูรณ์นะความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความชุ่มชื้นของป่านั้นสวยงามมากๆเลยครับภูเขาตรงนี้เขามีชื่อว่าอะไรไหมครับเรียกว่าภูนุงปลากีภูนุงปลากีจลากีจลากี
กูลุงนี่ในภาษามาลายูนี่เหมือนว่าผาเขาเหรออ๋อภูผาภูเขาครับเพื่อเขาหรืออะไรเงี้ยปูนอะไรประมาณอ๋อถ้าเป็นคุณลุงจะเป็นเขาหินปูนใช่ไหมครับเพื่อเขาจะสวยมากครับบรรยากาศดีแล้วก็เดี๋ยวอีกอนาคตเนาะเผื่อเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใช่ครับก็ต้องรอดูอนาคตเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างครับคิดว่าถ้าเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วยังไงคนสนใจมาแน่นอนครับพี่สวยมากจริงครับทุกคนก็คือความเสน่ห์ของป่าภาคใต้เนี่ยคือเขามีหมอกแทบจะทั้งปีเลยเพราะว่าเขามีอากาศที่แบบร้อนชื้นคือฝนตกแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนที่เรามาครับทุกคนตอนเช้าๆก็ยังมีหมอกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าตรงที่ลงเรือนะครับใช่ครับพายเรือเตรียมพายเรือกันแล้วปั๊มลมยังไงเขามีสูบลมอยู่ครับพี่มีเครื่องสูบลมอยู่ตรงแต่ถามว่าทำยังไงบอกเลยไม่รู้ ครั้งแรก เรียบร้อยครับเดี๋ยวยังไงด้านไหนน่าจะด้านนี้ครั้งแรกครับเอามาพายเรือครั้งแรกกันไม่ได้พายเลยเรือแตกแล้วอันนี้คือสภาพแบบนึงยังไม่ได้ออกเรือเลยจะลงน้ำเลยอันนี้ตอนนี้9:30นะฮะกำลังประกอบเรือกันมันเลยนะฮะเอาโดนลงมันสายน้ำที่เชี่ยวมากนี่คือเราไม่ได้พายเลยนะครับทุกคนลองดูครับไม่ได้ทำอะไรเลยไหลไปตามน้ำเสียงเหมือนน้ำตกเลยนะครับเราก็จะตกผ้าผาใช่ไหมครับโอ้เราต้องหลบโอ้แก่งมากอ๋อมันเป็นไม้มันไปขวางทางนั้นแล้วมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นเหมือนชั้นน้ำตกอ่ะมันกองกันมากครับน้ำก็เลยตกใจหมดเลยนึกว่าน้ำตกเหมือนดูหนังมากไงไปถึงแล้วแบบเป็นหน้าผาลงน้ำตกข้างหน้าตรงนู้นเป็นกองไม้ครับต้องใช้ท่านนี่เป็นกองไม้ข้างหน้าแหละสุดอ่ะครั้งแรกเหมือนกันผมเพิ่งรู้ว่ามุมความสวยงามจากภูเขาข้างหลังเนาะนั่นคือภูเขาที่เราขับผ่านเมื่อกี้นะครับที่เป็นแบบมีถ้ำอยู่ข้างในนะครับสวยงามมากแทบจะไม่ต้องแบบออกแรงพายอะไรมากเลยครับเราแค่ประคองให้หัวเรือไปทางที่เราจะไปเท่านั้นเองอาลีนี้ผมนึกถึงชื่อมูฮัมหมัดอาลีเนาะแสดงว่าอาลีนี้ไม่ใช่คำไทยนะใช่ครับภาษาอาหรับภาษาอาหรับแปลว่าอะไรครับอาลีเป็นชื่อของพระสหายของศาสนทูตเป็นชื่อของพระสหายของศาสนทูตครับชื่ออาลีมูฮัมหมัดอาลีใช่ครับรู้สึกจะมีชื่อเป็นนักมวยใช่ไหมมูฮัมหมัดอาลีใช่ใช่ไหมครับคนดังจริงๆภาษาเราก็ผสมผสานมาจากหลายเชื้อชาตินะครับแต่อารีถ้าเป็นภาษาของไทยเลยก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นอะไรเป็นแบบความเอื้อเฟื้อครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีอะไรเงี้ยครับครับน้ำเย็นอะน้ำสะอาดนะครับทุกคนใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ฝุ่นอะไรนะครับ
เห็นแล้วอยากลงไปเล่นเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองมากๆเลยอ่ะมันนำสตาร์สวยมากผมรู้เลยว่าครั้งแรกในชีวิตผมกับแม็กผมรู้เลยว่าครั้งต่อไปต้องมีเรือนี้พร้อมกับเรือต้องปลดสั่งแอบป้ายยาโอ้แต่ไอฉาจริงๆคือถ้าผมบ้านอยู่อย่างเงี้ยนะแบบมีริมน้ำอย่างนี้ผมพายทุกอาทิตย์โอ้ยนิดนึงเดี๋ยวเราก็ถึงตรงที่เราจะขึ้นแล้วนะครับท่าเรือครับท่าเรือที่ในตัวบันดังสตานะครับตัวเทศบาลนะครับตรงนู้นนะถึงท่าแล้วลูกชายกับลูกสาวของแปรวันมารอรับตรงนู้นนะครับดาวินดาวินเรียกแล้วเรียกพ่อแล้วห่วงความปลอดภัยพ่อป๊าป๊าไม่ไปไหนลูกป๊าป๊ามาแล้วถึงแล้วครับทุกคนถึงท่าแล้วตรงนี้ข้างๆต้องให้คุณโคล่ามาเปิดการท่องเที่ยวอ่ะนี่นั้นมาเป็นเรียกว่าเป็นการล่องเรือครั้งแรกของแม่น้ำปัตตานีที่บันดังสตาร์นะครับมาเปิดการท่องเที่ยวจริงๆมาลองหาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆสวยไหมสวยสวยมากเอ้ยดูสิระวังนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยเก็บเรือเหนื่อยตั้งเรือเหนื่อยเก็บเรือนะครับแต่ว่าพายเรือเมื่อกี้นี้ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราเรียกได้ว่าเราล่องเรือนะครับสบายมากใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมกับน้องหมิงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากบันนังสตาร์นะครับปลายทางของเราวันนี้ก็คือเบตงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไก่เบตงของดีที่เบตงแล้วก็เอามาทำเป็นเมนูรับประทานอาหารกันค่ำคืนนี้นะครับสำหรับทริปนี้นะครับต้องขอบคุณแม่วันมากมากเลยนะครับที่แบบให้เราได้พักที่วันพัดฟาร์มนะครับคือถ้าเกิดใครจะมาคือสามารถพิมพ์ได้เลยว่าวันพัดฟาร์มนะครับก็สามารถมาดูเห็ดที่ฟาร์มเห็ดสดๆของแม่วันได้เลยนะครับใช่แล้วก็อนาคตผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีแหละล่องเรือต้องมีแล้วต้องมีแล้วใครโดนแม็กป้ายยาขนาดนี้ต้องมีแล้วก็ขอให้แม็กเดินทางโดยสวัสดิภาพครับสมัยกุ้มครับสลามักสมัยยาลันสลามักไม่ยาลันสลามักยาลันโอเคครับถูกต้องนะครับแปลว่าโชคดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายครับสลามักสลามักยาลันยาลันบ๊ายบายนะครับแปรวันขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับมาเที่ยวใหม่ครับมาอยู่แล้วครับมี FC ที่ Underwear มาเที่ยวด้วยนะครับลองให้ไกลกว่านี้ใช่ต้องใกล้กว่านี้แล้วโอ้น่ารักมากเลยเอาเด็กๆลงค่ะไม่อยากลงแล้ว